วันนี้มาดูอาการเจ็บไอ้นี่นะนักเรียนทั้งหมดเลยเจ็บแขนเจ็บศอกแล้วก็กำมือเนี่ยชามือชาเนี่ยส่วนเนี้ยข้อมือวิธีแก้ไขไม่ยากเลยเราปรับความสมดุลตรงเนี้ยให้มันปกตินะเรารักษาคนอื่นก่อนนะถ้าเป็นเราก็ให้คนดูคลิปแล้วไปทำตามนะส่วนรักษาตัวเองเดี๋ยวรออาจารย์ไทยคลิปให้ยังไม่ว่างครับนะใช้ยาหมองนะครับยาหมองที่ซื้อไปเนี่ยนะง่ายๆดีนะดูเลยนะครับน้องลูกครับเส้นจับให้เต็มมือนะยาหมองไม่เป็นยาหนาเนี่ยมีขายทั่วไปนี่นะครับดึงแน่นๆนะเนี่ยได้แล้วนี่มาดูใกล้ๆนี่เริ่มที่ข้อศอกก็จับก่อนนะจับดูข้อมือจับข้อศอกงอก็ไปอย่างนี้นะจับไปอย่างนี้หมุนนะครับหมุนให้เต็มงอหมุนนะแล้วก็หมุนอย่างนี้เห็นไหมจับตรงล่างจับกันจับเนื้อกล้ามเนื้อไว้กล้ามเนื้อตรงรอจนตัดกล้ามเนื้อเนี่ยเนี่ยนะเก่งไหมอย่างนี้หนุนอย่างนี้นะครับมาที่ข้อมือก็จับใต้เหนือข้อมือนะนะงอเข้าอย่างนี้ขึ้นตรงนี้หมุนอย่างนี้เห็นไหมดึงไว้นะตรงข้อนิ้วก็จับข้อนิ้วอย่างนี้เหมือนกันง่ายๆทำเหมือนทุกข้อจะเหมือนกันนะเรารวมข้อมือข้อนิ้วอย่างนี้นี่นะจับอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะหมุนมันจะคลายได้เนี่ยมันจะรักษาพวกข้อมือเอ็นรัดข้อมือนะพวกนิ้วล็อกได้เนี่ยเนี่ยหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยนะจับนี่ได้เห็นไหมอันนี้รวมกันรวมเลยเนี่ยต้องระวังด้วยถ้ามันกำไม่ลำเจ็บมากเราก็ค่อยๆทำไปอย่างนี้ข้อไหล่ก็เหมือนกันนะข้อไหล่เราก็หมุนข้อไหล่มันจะปรับเส้นเลยลุงคลายไม่ลุงเนี่ยมันหย่อนลงไหมเนี่ยมันจะหย่อนลงนะมันจะชาในการชาเนี่ยชาจะดีขึ้นก็ใช้ยาหมองลูบไปลูบอย่างเงี้ยลูบไปเรื่อยดึงเรียกว่าดึงเส้นดึงกล้ามเนื้อให้มันคลายยืดเนี่ยก็จะแดงนะแดงก็จะเป็นการรักษาพวกอาการชามือชาข้อมือเจ็บข้อศอกนะชาข้อศอกชาทั้งมือเนี่ยไปประยุกต์ทำได้นะนักเรียนอย่าถามว่าอยู่เบื้องนอกว่ามันชามือทำยังไงนะเนี่ยชามือทำได้เลยง่ายๆนะไปลองฝึกกันดูแล้วก็สำหรับคนที่เป็นหมอนวดไม่มีใครทำให้ก็เดี๋ยวรอคลิปต่อไปเดี๋ยวจะลงให้นะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะๆ